แล้วก็ับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ติเวอร์ในเกม s p ิดดิทวิสในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการฟาร์มบอลที่มีระดับสูงมากกว่าเราก็จะเป็นการฟาร์มบอลแมป51กับวิธีการลงดันเจี้ยนลับที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับ EP แบบมหาศาลเพราะว่าผมก็เพิ่งลงไป2องวันตามวันนี้เองนะฮะเรียกได้ว่าขาดโอกาสที่จะได้รับลงที่จะได้ลงก็เลยอยากจะมาแนะนำนะแชร์เพื่อนๆดูนะครับว่าเออลงดันแบบนี้เราได้ EP เยอะมากๆเลยนะแล้วการที่เราจะลงดัน พวกนี้หรือว่าการตีมอนเตอร์ระดับสูงเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อที่เราจะสามารถยืนอยู่ได้และก็ฟาร์มมอนไหวขอเกินสักนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องการที่เราฟาร์มมอนที่มีเลเวลสูงนะครับข้อดีหลกัหลกๆเลยก็คือเราจะได้รับ e ีกเยอะ ถึงมันจะไม่เยอะมากก็ตามแต่และก็คนแย่งการฟาร์มมอนเนี่ยน้อยข้อเสียหลักๆเลยก็คือเราเนี่ยจะโดนดาเมจเยอะมากกว่าเดิมอะมากเยอะเลยแหละยิ่งมอนเตอร์ที่มีความต่างของระดับเลเวลมากเท่าไหร่เราก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับอืมอันนี้ก็คือข้อเสียอะก็ข้อดีในการฟาร์มต่อมานะครับ พูดถึงดันเจี้ยนลับก่อนดันเจี้ยนลับนี้นะครับเราต้องมีกิ้วก่อนนะครับเวราถึงจะสามารถเข้าดันเจี้ยนได้แล้วก็ในกิ้นั้นนะครับต้องมีแคมป์กิ้ด้วยให้เรากดเข้ามาที่เมนูตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็กดคลิกที่กิ้วกดมาภายในกิ้วนี้นะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด6เมนูหลักๆนะไม่รวมถึงการเปลี่ยนไอคอนไอคอน ผมก็จะไม่พูดถึงละกันเมนูแรกนะครับก็จะเป็นกิลวลีกก็จะเป็นพวกการร่วมเล่นกิจกรรมมันก็จะเป็นหลีกตามแมพเห็นไหมอ่าอันนี้ไม่ขอพูดถึงในพาร์ทนี้ละกันต่อมาระบบที่2นะครับนั่นก็คือแคมกิ้วแคมกิลนี่นก็คือระบบหลักหรือระบบบ้านกิ้ว หน้าตาของแคมป์กิ้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการที่เราจะเปิดแคมป์กิ้วนี้ได้นะครับเราต้องมีเงินในกิ้วเนี่ยถึง20ล้านก่อนนะครับอาจจะช่วยกันบริจาคแต่ถ้าใครปั้นตัวหลายๆตัวอยู่แล้วนะครับเราสามารถให้ตัวเด็กเนี่ยเข้ามาสู่ในกิ้วแล้วก็ทําการบริจาคเงินได้เลยวิธีการฟาร์มเงิน5ล้านผมมีคลิปบอกอยู่นะครับมีคลิปสอนอยู่เราก็ไปปั้นตัวสักนิดนึงแล้วก็ให้ตัวเด็กเนี่ยเข้ากิ้วแล้วก็มาทําการบริจาคเพื่อที่เราเนี่ยจะเอาเงินไปซื้อแคมป์กิ้วหรือบ้าน ได้นะครับมันจะอยู่ในหัวข้อระบบพ่3มีนั่นเองนะฮะร,ร้านค้าในร้านค้ากิลนี่ครับก็จะมีพวกไอคอนสัญลักษณ์นะฮพื้นหลังไอเทมใช้งานไอเทมใช้งานเนี่ยเราจะต้องใช้แต้มกิ้นะครับที่มาได้จากการทำเควสกิ้เออเควสกิ้มันจะอยู่หัวข้อตรงนี้นะหนึ่งเควสจะได้1ิแต้มเอามาซื้อแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆในกิ้ได้นะครับถ้าใครเล่นคนเดียวผมแนะนำนะให้สร้างกิ้วตัวเองก็ได้เพราะว่าการสร้างกิ้เนี่ยจะเสียแค่5 0,000นเท่านั้นเราก็ทำเควสของตัวเองให้หมดนะครับเพื่อหาตังและ เอามาซื้อพวกไอเทมไม่ว่าจะเป็นพวกเพิ่ม a d k เพิ่ม v e Speed เพิ่ม a t t a c k Speed ก็ได้นะครับดอกเลือกเยอะละแคมกิลจะอยู่ที่เมนูที่5นะครับตรงนี้นั่นเองการที่เราจะมีแคมกิลหรือบ้านกิลได้นะครับเราต้องมีเงินรวมกันในกิลเนี่ยให้ถึง20ล้านอย่างที่เกินว่าเราต้องไปบริจาคให้ครบจนมีเงิน20ล้านก่อนบริจาคขั้นต่ำเลยก็คือ10,000แต่ไม่มีจากัดขั้นสูงนะครับ แต่ตัวเด็กง่ายดีนะฮะต่อมาเลยครับระบบที่5ก็จะเป็นในส่วนของค้ง,งกิวค้งกิวก็หลังจากที่เราซื้อของมาเรียบร้อยใช่ไหมเราก็สามารถเลือกคนที่จะส่งภายในกิวได้เลยนะครับอาจจะเป็นตัวละครของเราเองหรือว่าลูกคิวเราจะส่งกี่ขวดก็ได้1ขวด2ขวด3ขวดเลือกไปได้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็สบายบอกเลยนะแล้วก็จะมีหัวข้อที่6นะครับนั่นก็คือการยุบกิว ยุบกิ้วก็ตรงตามความหมายไม่ต้องอธิบายเพิ่มก็ได้มั้งโอเคกลับเข้าเรื่องนะครับการที่เราจะลงดันรับได้เราต้องมีแคมป์กิ้วก่อนวิธีการลงดันรับนะครับเราก็ไปที่เมนูตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ามันก็จะเป็นดันเจียนรับ แต่ตอนนี้เวลาของผมหมดแล้วซึ่งใน1วันนะครับเขาจะมีเวลาให้1ชั่วโมงในการที่เราจะไปฟาร์มแต่เราสามารถเพิ่มชั่วโมงต่อวันได้1ชั่วโมงทุกๆวันโดยการให้เรานะครับมาซื้อใบเพิ่มชั่วโมงจากคนขายตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ปั๊บเขาก็จะมีการขายใบสกอร์เพิ่มระยะเวลาในการฟาร์มดันเจียนคิวอยู่แต่มันใบละ1ล้านนะแต่แรกกับความคุ้มค่าผมว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับเพราะว่าการที่เราไปฟาร์มดันเจียนคิวแบบนี้เราจะได้ E p ีเยอะสุดๆ มันจะมากกว่าข้างนอกหลายเท่าตัวนะครับ อย่างน,น้อยก็2เท่าตัวแต่การที่เราจะฟาร,ร์มมอนสเตอร์ในดันเจี้นคิวได้นั้นบอกเลยนะฮะว่าต้องมีพลังในระดับหนึ่งเพราะว่ามอนสเตอร์ในดันเจี้นคิวนี้หรือดันเจีนลับเนี่ยมันเลเวล60ฉะนั้นอาจจะต้องฟาร,ร์มเป็นปาร์ตี้เดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยก็คือผมจะทําการใช้สกอรเพิ่มระยะเวลา1ชั่วโมงถ้าใครไม่ค่อยมีเวลานะครับซื้อดองไปอย่างนี้อย่างเดียวไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาไปใช้ทีหลังตอนที่เราตีมอนง่ายๆก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต ผมก็กดเข้าดันจินกิวไปนะครับภายในดันจินรับนี้นะครับก็จะมีมอนสเตอร์เลเวล60ใช่ไหมแล้วมีหลายช่องมากๆเลยนะฮะแบ่งทีมกันไปฟาร์มได้หรือว่าเราจะฟาร์มที่จุดจุดเดียวกันก็ได้เหมือนกันนะครับมอนสเตอร์หน้าตาเลเวล60ก็จะเป็นประมาณเนี้ยเดี๋ยวตีให้ดูนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราก็โดนหนักพอสมควรคือตอนแรกนะผมไม่มีแคมป์กิลเนยผมก็ไม่มีที่จะฟาร์มเลเวลงั้น เดี๋ยว่าผมไปไวกว่านี้แล้วอย่าว่านะฮะเพิ่งมีไม่เป็นไรช้าๆก็ไปเรื่อยๆได้เหมือนกันดูอ p พีคร่าวๆนะครับที่เราได้จากมอนตอนนี้ผมตีไปประมาณ30กว่าวิอ่ะยังไม่ถึง1นาทีนะ <S <S น<า>ผมได้อ p มาสี่แสนเดี๋ยวลองดู1นาทีว่าผมจะได้เท่าไหร่ ก็6 0แสนนะครับหนาที6แสนแล้วเรานนิด7แสนในการที่เราจะฟาร์มดันเจียนรับที่มีมอนสเตอร์เลเวล60แล้วก็แมป51บเ1เนี่ยเราต้องมีอะไรสําคัญสำคัญบ้าง1อย่างที่สําคัญเลยก็คือเราต้องมีอุปกรณ์อาวุธนะครับจริงๆเนี่ยดาเมจนะอยู่แล้ว้ๆาๆสั้หกพันเจ็ดก็เหลือแล้วเราก็สามารถฟาร์มได้แล้วนะครับตัวละครงผมก็ไม่ได้ดีไม่ได้โหด ไม่ได้เดอะไรแล้วก็อาวุธเพิ่งอัปเกรดมาด้วยนะครับตีกว่าจะติดโอ้โหหมดไปหลายเอ็มโคตรเลยตอนแรกนะเวทดาเมจจะอยู่ที่7,000เองมั้งแต่หลักสำคัญในการฟาร์มจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ตัวละครนี้ฮะ คิริกใช่เพราะว่าเขาจะเป็นตัวละครที่จะสามารถบูตดาเมจเพื่อนๆในปาร์ตี้ได้แล้วก็สามารถฮิลเพื่อนๆในปาร์ตี้ได้อีกทั้งยังสามารถชุบเพื่อนๆในปาร์ตี้ได้อีกด้วยแต่ใช่ว่าเราจะมีแค่ตัวละครเขาอย่างเดียวแล้วเราจะสามารถเอามาฟาร์มได้เลยเราต้องมีอุปกรณ์ให้เขาด้วยนะครับแล้วก็มีเลเวลสกิลเนี่ยไประดับหนึ่งจริงสมมติเลเวลสกิลเนี่ยชัวแรกหาไม่ยากนะครับแต่หลังๆเนี่ยหายากอาพอสมควรถ้าเราไม่อัพแบบสิ้นเปลืองนะยังไงก็เหลือเฟือและที่บอกว่าควรที่จะต้องมีอุปกรณ์ใให้เเเาาาาาส่่่ะรรรพวกที มีอุปกรณ์สีม่วงเนี่ยก็จะทําให้เขาฮิวแรงมากขึ้นออกอะไรก็ได้แล้วแต่นะใส่ๆสมาก่อนขอให้เป็นสีม่วงแล้วก็พวกชุดอันนี้สาคัญเลยเพราะว่าจะบวกพลังป้องกันเพิ่มมากขึ้นกางเกงต้องมีนะครับคือถ้าเขาเดบไม่ถึง5 0 0 0หรือ45 0 0เนี่ยเขาจะโดนมอนเตอร์ตีตายโอกาสที่จะตายสูงมากๆเลยเพราะว่าการที่เขาใช้สกิลฮิวหรือว่าการที่เขาใช้สกิลบัฟปุ๊บมอนเตอร์จะพุ่งเป้ามาที่ตนนัวละครนี้เป็นตัวละครแรกเลยก็ว่าได้มอนเตอร์มันจะฆ่าซับก่อน ถ้าาหลังกป้องกันไม่พอก็ตายนะครับเอออันนี้เป็นส่วนสําคัญมากก็ควรที่จะต้องหาอุปกรณ์สมใส่ให้เขาด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่ตัวละครอ,อย่างเดียวนะต่อมาแล้วเราควรที่จะต้องเน้นอัพสกิลไหนบ้างถ้าเรามีตออัวละครคิดอิจชาแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวเข้ามาดูที่สกิลกันเลยแล้วกันเนาะ อารรสำหรัมพสกิลสำคัญสำคัญนะครับแน่นอนว่าจะเป็นสกิลฮิลแต่สกิลฮิลเนี่ยอัพไวแค่เลเวล10ก็เพียงพอแล้วหลกัหลกๆให้มาเน้นที่สกิลบัฟนะครับเป็นหลักสกิลบัฟนี้นะครับจะได้ตอนเลเวล10ให้เราเนี่ยอัพเต็มเลเวล20ได้เลยยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะเพิ่มความสามารถให้เยอะมากๆเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ให้กับทีมของผู้ใช้และพักพวกใกล้ตัว6ตัวละครนะครับยีเป็นเระยะเวลาย5่ิบาวิอันนี้ก็คืออัพเต็มเลเวล20แล้ว 1, 1นะึ่งเลเวลหนึ่ง มันช่วยเพิ่มอะไรได้ขนาดไหนก็เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับตัวละครพวกนี้นะครับนักเวทมีพลังโจมตีอยู่ที่1 5 0 0ตัวละครนี้นะครับน้องดาบคู่มีพลังโจมตีอยู่ที่5,3 0 0ถ้าเราทําการกดสกิลนี้ปุ๊บใช้งานนะปื๊บเปิดปั๊บเข้าไปพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมเยอะมากตัวนี้ก็กลายเป็น12ื่นตัวนี้นะครับจาก5,3 0 0ก็จะเป็น6,4 0 0เพิ่มขึ้น ขนาดนี้เลยนะพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเวลาเราไปฟาร์มมอนเนี่ยมอนก็จะตายไวมากขึ้นอะไรประมาณนี้ต่อมานะครับนอกจากบัฟแล้วแน่นอนว่าต้องมีฮิลฮิลอันแรกมีแล้วใช่ไหมฮิลอันที่2นะครับก็จะเป็นฮิลอันนี้ก็จะทําการฟื้นฟู SP อย่างต่อนเนื่องอย่างที่เกิดน,นะครับว่าควรจะต้องมีอาวุธม่วงสักชิ้นหนึ่งเพื่อที่เราจะสามารถยืนอยู่รอดได้ นะถ้าเป็นไปได้ก็อัพสกิลนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อัพสกิลนี้มันก็ไม่เป็นไรนะให้ไปอัพสกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลชุบเพราะว่าเผื่อในกรณีที่สองตัวละครนี้ตัวใดตัวหนึ่งตายเราจะได้รีบชุบฟื้นคืนชีพขึ้นมาทันทีทันใดโดยที่เราไม่ต้องใส่สกิลนี้ก็ได้แต่ถ้าคิดว่าตัวละครของเราเนี่ยยืนอยู่ไหวแล้วนะครับอื ก็ถอดนะครับใช้แค่3 s สกิลนี้ก็เพียงพอแล้วทั้งนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับว่าจะใช้สกิลอะไรบ้างนะครับผมก็ผมก็แนะนํำสกิลแค่นี้แหละต่อมาในส่วนของเทคนิคนะครับจริงๆเทคนิคเนี่ยไม่จําเป็นต้องอัพเลยนะครับปล่อยว่างไปได้เลยอันนี้ผมแค่อัพมาทําค่าความสําเร็จเท่านั้นให้เราเลยครับ ไปอัพหลักๆที่ตัวละครทำดาเมจถ้าในกรณีที่เราใช้ดาบคู่นะครับตัวละครนี้ก็แนะนําให้อัพสกิลนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าจะเคลียร์มอนได้ไวมากๆมีโอกาสที่จะโจมตีคอมโบ2ครั้งเมื่อใช้การโจมตีไกยภาพพื้นฐานตัวนี้เราจะไม่เอาสกิลในการฟาร์มอยู่แล้วแต่ถ้าใครเอามาก็แนะนําสกิลนี้นะครับเพราะว่าสร้างความเสียหายได้แรงอยู่แต่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะในการที่จะใช้อาสกิลลงมาใช้งาน ตีธรรมดาดีที่สุดนะครับเอาเทคนิคนี้นะครับให้เต็มเลเวล20ก่อนถ้าตังเหลือก็มาอัพจาะเกาะต่อนะครับแล้วก็มาอัพรัศมีเพิ่มเติมรัศมีเนี่ยอาจจะอยู่สักเลเวล5ก็เพียงพอแล้วนะฮะอันนี้ก็คือตัวดาเมจสายโจมตีระยะใกล้ต่อมาถ้าเป็นตัวดาเมจสายโจมตีระยะไกลแน่นอนว่าจะเน้นการอยู่กับที่อยู่แล้วผมแนะนําให้อัพเทคนิคหลักๆนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเทคนิคนี้เพราะว่าเราจะได้พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นถ้าถามว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะไหมเดี๋ยวลองให้ดูนะ อันนี้ตัวละครนี้นะครับเมทแลตติ้งดาเมจนะครับอยู่ที่1 5ึ0งหม่้ยใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาอยู่กันที่ออกปุ๊บดูนะครับพลังโจมตีก็จะหายไปถึง300เลยทีเดียวอันนี้เรียกว่ามีผลนะครับเพราะว่าอย่างไงเราก็เอามายืนอยู่กันที่อยู่แล้วนะครับเน้นกนารโจมตีระยะใกล้เราจะได้พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำนะฮะให้ลงเทคนิคนี้หลักๆไปที่เลเวล20นะครับตัวดาเมจ โจมตีระยะใกล้สำหรับตัวละครนี้ให้ลงอันนี้เทคนิคอันนี้เป็นหลักส่วนตัวซับไม่จําเป็นต้องลงเทคนิคเลยนะครับสที่เหลือเลยก็คือถ้าเพื่อนๆอ,อยู่กิวคนเดียวมีแคมป์กิวเราอยากบอทเลเวลไวๆแล้วประหยัดประหยัดหน่อยนะครับก็ให้มาซื้อของนี่แหละไอเทมใช้งานโดยที่เราไม่ต้องซื้อด้วยเพชรนะครับบวกพลังย่อมตี้แล้วก็บวกแอตแทกสปีดเป็นหลักนะอซื้อมาได้เลยเดี๋ยวผมซื้อมาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับปึ๊บอ่ะโอเค แล้วก็เข้าไปที่ค้างกิวเนะครับส่งให้ตัวละครที่เราจะใช้งานนะครับในที่นี้ผมก็จะส่งให้หัวกิวนะฮะหรือก็คือตัวละครของผมเองนะครับส่งเข้าไปนะครับปุ๊บ,บเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็จะได้มาแล้วในส่วนของขวดเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ attack speed กดรับมาก่อนนะถ้าถามว่ามันมีขายขายเท่าไหร่จริงๆมันก็ถูกแต่ไม่ได้แพง5 0เพชรเท่านั้นเอง แต่ไม่รู้ว่าจะเอาแต้มกิลวไปทําอะไรไงถ้าไม่ได้เน้นสวยงามก็จัดมานะครับซื้อพวกนี้ก็ได้เริมินนิดน,นึงไอไอเทมพวกนี้นะครับมันกิน1ขวดต่อ1ตัวนะมันไม่ใช่ว่าจะเพิ่มทุกตัวนะครับอย่างเช่นผมอยากจะเพิ่มนักเวทนงครับผมก็กินเข้าไปนะนักเวทมันก็จะได้เพิ่มแต่ละครดับคู่ไม่ได้นะครับออันนี้ได้พลังจมตเพิ่มแต่ตัวนี้ไม่ได้ต้องไปกินเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับกินคนละขวดอะไรประมาณนี้เนะี่ยอย่างเงี้ยจะได้พลังจมตเพิ่ม อาทิตย์เือกเขาไปลงดันเจี้ยนกิลด์ต่อได้เลยนะครับหรือว่าจะไปฟาร์มมอนต์แมปเลเวล50ต่อก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าการฟาร์มครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ EP เท่าไหร่จริงผมก็ได้อัดคลิปไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าอยากจะอัดสักชั่วโมงหนึ่งแต่ผมก็จะสรุปมาเป็นชั่วโมงแหละเพราะว่าเน็ตมันโหลดเซิร์ฟมันเน่านะครับวันนี้เ์ฟมันเน่ามากแปลกๆเลย ก็สำหรับแบบเเวล51นะครับเราจะได้อีพีต่อ1ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่15ล้านอันนี้ก็คือเดเวลผมต่างผมสร้างความเสียหายได้น้อยด้วยนะครับเพราะว่าอาวุธอุปกรณ์เนี่ยของผมไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าไปเทียบกับคนที่มีอาวุธท็อปอาวุธ2แง่ง3แง่ง ก็ดูได้จากตัวละครเลยนะครับเอาวุธกากากดาเมจไม่เยอะก็สามารถฟาร์มได้นะครับแมปพ,พวกนี้ได้1ิ้าล้าน1ชั่วโมงนะครับและในส่วนของนั้นเจียนกิล30นาทีผมได้ ep อยู่ที่17ล้านกว่านะครับตีว่าถ้าเป็น1ชั่วโมงเนี่ยก็จะได้ ep อยู่ที่35 000, ล้านคร่าวๆนะน่าจะราวๆนั้นถ้าซื้อใบเพิ่มอีก1ชั่วโมงก็จะได้ ep อยู่ที่ 70ล้านกันเลยทีเดียวนะครับได้ EP เยอะมากๆขนาดเดเวลต่างนะเนี่ยแล้วก็ตีมอนตายช้ายังได้ EP พีเยอะขนาดนี้สมแล้วนะครับที่เป็นดันเจี้ยนลับเดนเจี้ยนกิวเนี่ยแหละก็เลยต้องมาลงนะครับอย่าลืมไปลงกันด้วยนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับภาคนี้นะครับมาแนะนําวิธีการฟาร์มดันเจี้ยนลับดันเจี้ยนกิวที่อยู่ในแคมป์กิวแล้วก็อุปกรณ์สมใัยสซ้อนดมหนแล้วก็ตัวละครที่มีความสําคัญต่อการฟาร์มช่วยทําให้เราเนี่ยฟาร์มง่ายฟาร์มสบายมากขึ้นเล่นดาเมจเราได้เยอะ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไปเก็บเลเวลกันด้วยนะครับผมผมเพิ่งรู้ไงโอ้โหเรียได้ว่าเลเวลไปช้ากว่าคนอื่นเลยนะครับพาร์ทนี้ก็มีฝากเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์ s u ซับสไครป์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบา,บายยครับผมไปละเสี<ห>ยงแหบก็อย่าลืมไปเก็บเลเวลกันนะอือ